มีคอนรุ่น2มั้ยจะเก็บเงินอยู่แก๊งว่าน้องต้องมีสกูลเปิดลงนะใช่คือแบบมีก็คิดว่าคิดเอาหนูแบบไม่เคยเก็บเลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บเลยตอนนี้เตือนแล้วเผื่อไว้ก่อนไงเก็บเลยคืออย่างน้อยแบบเราไม่ได้เอามาใช้ซื้อคอมเราไปทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมเราตอนนั้นไม่มีคอมแล้วเอ้ยก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นได้แต่ว่าบอกแค่ว่าเก็บเลยตอนนี้สปอยล์ราคาเริ่มต้นไม่ว่ากันทุกคนเรากลับมาที่คอลเซ็นเตอร์ก่อนคือวันนั้นมีคนโทรมาหาเขาเป็นเสียงผู้หญิงแล้วเขาก็แนะนำตัวว่าเขาเป็นดาบหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นเขาก็บอกว่าอันนี้ใช่คุณแล้วก็พูดชื่อแม่หนูมาพี่บอกอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่เป็นลูกเอ้าพูดชื่อนี่บอกอ๋อไม่ใช่ค่ะนี่เบอร์ลูกสาวอะไรเงี้ยแบบหนูอาจจะพลาดตรงที่หนูแบบไปพูดว่าเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยแล้วเขาถามว่าเออเนี่ยแบบคุณแม่รู้จักกับคนนี้ไหมแบบว่าคนนี้ตอนนี้กำลังมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วหนูก็แบบไม่น่าใช่แต่ว่าคือช็อตนั้นนะคือหนูกำลังวุ่นวายหนูซื้อติมอยู่หนูว่าอ๋อเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับหนูก็เลยโทรหาแม่เออระหว่างนี้ก็เลยโทรหาแม่ว่ารู้จักไหมแม่บอกว่าไม่รู้จักก็เลยโอเคแล้วปกติอะคอลเซ็นเตอร์อะชีจะไม่โทรมาอีกรอบหนึ่งถ้าเราวางสายแล้วแต่สงสัยไปพูดมั้งว่าเป็นลูกแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชีโทรกลับมาสรุปเมื่อกี้ได้วางสายเจ้าที่ไปหรือเปล่าคะเขาพูดมาก็บอกว่าเออใช่ค่ะเขาก็บอกว่าเออถามคุณแม่นะคะไม่รู้จักค่ะไม่ได้รู้จักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแต่ว่าตอนนี้คือแบบว่าทางบัญชีของเนี่ยบัญชีของธนาคารตึ๊ดมันได้ผูกกับคือคนเนี้ยที่แบบมีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหนูก็นั่งคิดสักพักนึงแล้วคือสัญญาณของเขามันไม่ดีเว้ยแล้วแบบของเขาที่หมายถึงว่าของทาง call center มันไม่ดีหนูก็แบบฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะหลายรอบจนแบบเสียงเขาหนูก็แบบว่าไม่ได้ยินนะคะไม่ได้ค่ะหนูกดวางสายทิ้งเขาโทรมาใหม่เมื่อกี้วางสายพนักคุณเจ้าหน้าที่ไปหรือเปล่าคะกรุณาอันนี้คุณละเมิดสิทธิของเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่ากรุณาไปหาสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะนี่บอกว่าไม่แล้วเขามีมันมีช็อตที่ฉันเดินไปแล้วฉันก็แบบโมโหว่าเอ็งจะไปคุยกับเขาทำไมแล้วฉันก็ได้ถามว่าอันนี้พี่ใบอย่าเวิร์กยังไม่ถึงแล้วฉันก็บอกว่าคือสัญญาณหนูเต็มค่ะพี่ไปหาสัญญาณของพี่กันเถอะค่ะแล้วก็วางสายไปเขาโทรมาใหม่แล้วคราวนี้ใช่ไหมมาถึงนั้นแหละนี่ก็บอกว่าไม่รู้จักค่ะแล้วก็ที่บ้านไม่มีใครใช้ธนาคารนั้นด้วยแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้อะค่ะก็ไม่รู้จักแล้วคือจะให้ทำยังไงคะคือพี่ต้องการให้หนูทำอะไรคะหนูพูดแล้วไอ้จี้กับหนูว่าพูดพร้อมกันเลยคือจะให้ทำยังไงคือตอนนั้นวีแล้วไม่ฉันอะมันจบที่ฉันเพราะว่าพอเธอพูดเสร็จพี่จะให้หนูทำยังไงคือตอนเนี้ยพี่จะให้หนูกับเพื่อนทำอะไรคะแล้วเขาพูดคำว่ากล้าเฮ้ยพูดเลยเหรอก็กล้าแล้วก็เซ็นเซอร์ดิเขาพูดคำนั้นออกมาแล้วก็มองแล้วหนูก็มองแล้วกันแล้วเขาเริ่มวางสายหนูเว้ยเฮ้ยคืออยู่ดีมาหาชีพไม่ทำไมคือหนูว่าคือที่พูดให้ฟังอ่ะคือมาถือว่าคืออยากให้รู้จริงว่าเขาพูดมันพูดว่าอะไรแบบว่าแล้วหนูก็แบบหันมองแล้วทีนึงก็แบบแล้วมองได้แบบหนึ่งวันห้าปีแล้วก็คือหนูก็แบบแล้วมันไม่เหลือโอกาสให้พวกหนูได้พูดเลยเว้ยแบบว่าตัดสายทิ้งเลยอะแล้วคือเขาโมโหมากที่เราไปเซาซีเขาว่าจะให้ทำไงแล้วเหมือนเขาไม่มีคำตอบให้เราอะคือตอนนั้นหนูคืออยากรู้ไงว่าคือแบบ call center เขาจะให้เราทำอะไรแบบว่าที่หนูถามเขาว่าให้ทำยังไงคืออยากรู้ว่าพวก call center สุดท้ายเขาอยากให้เราจ่ายเงินอยากให้เราโอนเงินหรือให้อยากให้เราไปอะไรแบบคืออยากรู้ไงแต่ว่าเขาตัดบทโดยการที่ค่ะแล้วก็วางสายไปเฮ้ยนี่อย่างเงี้ยแล้วก็วางทิ้งช็อก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 ซินีมาทุกคนเนี่ยน้ำมันนะคือที่หนูเล่าให้ฟังแล้วหนูต้องพูดคำนั้นออกไปอ่ะหนูอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงอรรถรสและสิ่งที่หนูต้องเจอแล้วก็หนูไม่ได้เหยียดแบบว่าอาชีพนั้นด้วยนะคะทุกคนแบบว่าหนูให้เกียรติแล้วก็เคารพในอาชีพนั้นนะทุกคนแต่ว่าคือเล่าให้ฟังว่ามันพูดอะไรกับหนูไอ้คอลเซ็นเตอร์คือเอาจริงป่ะแบบแว็บแรกอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อว่าเป็นความจริงแต่คือเว็บที่2ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องจะปั่นคืออยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคอลเซ็นเตอร์ต้องการให้เราทำอะไรแล้วมันก็พูดวนอยู่นั่นแหละหนูก็เลยโมโหไปว่าคือพี่ต้องการให้หนูทำอะไรอื่นเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นการปั่นคืนหนูอยากไปลองนั่งสมาธิกับพี่แต่ใต้ต้นไม้หนักเลยนั่งสมาธิส่งวัดมาหนูส่งวัดไปให้พี่ดูแล้วพี่ดูหรือยังไม่อยากไปปฏิบัติธรรมงั้นก็ตอบไลน์มานะไปแล้วบ๊ายบายโอเคบายให้พี่เชื่อพาไปพี่เชื่อปวดหัวตายให้พาวิจิไปปฏิบัติธรรมแฟนคลับหนูน่าจะรู้ดีว่าหนูชอบการทำบุญมากแค่ไหน
ถ้าเป็นแบบธรรมะธรรมโมสาวบางโพนั่นก็จริงๆอันนี้คุยกันได้เฮ้ยถ้าหนูทำถ้าหนูอยากทำจริงๆหนูก็ตั้งใจทำเถอะอยู่ที่ฟิลเห็นหนูไปทำบุญคือไปเองไม่มีใครชวนนะบอกเลยยกเว้นไปแก้ชงอะก็จะไปกับแม่คิดว่าจบจากบีนเคไปก็จะเป็นอะไรเอาจริงหนูอยากแสดงนะอยากแสดงแต่ไม่ได้แบบแสดงแบบเลยแบบอยากแสดงบ้างรู้สึกว่ายังไม่ได้คอมพลีทขนาดนั้นกับว่าด้านงานแสดงแล้วก็ส่วนด้านดนตรีนี่หนูยังไม่เห็นรู้สึกว่ามันต้องฝึกอีกเยอะค่ะหนูก็คงไม่ได้เลิกเล่นแต่ว่าก็คงมีแบบทำโคฟงโคเวอร์ออกมาแต่ก็อาจจะยังไม่ได้แบบเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นยังอยากสอบแอร์อยู่เปล่าหรือว่าเปลี่ยนไปแล้วเฉยๆแล้วทุกคนเมื่อก่อนก็คิดนะว่าแบบว่าอยากลองทำสักครั้งในชีวิตแต่มันต้องดูช่วงเวลาของชีวิตด้วยว่าณตอนนั้นมันเหมาะที่จะทำอะไรใช่แต่ว่าเพื่อนหนูอะทั้งแก๊งอะมีพูดได้แหละเพราะว่าเราเปิดกว้างกับความหลากหลายทางเพศใช่ไหมมีคนนึงมีเป็นเกย์2คนผู้หญิงมี8คนคนที่อยากเป็นแอร์คือเกย์2คนไบเซ็กชวล1คนผู้หญิง2คน5คนอยากเป็นแอร์อีก3คนเป็นมนุษย์นะแต่ว่าอยากไปทำด้านศิลปะอีกคนนึงไม่รู้อยู่คนละเซกแต่ว่าก็สนิทกันส่วนหนูก็อยากแสดงใช่คือก็คงต้องไปหาลองแคสแหละทุกคนคือหนูก็อยากแสดงแบบอยากแสดงอยู่แสดงหนังแบบหนังเท่ๆหนังอะไรก็ได้อะที่มันเหมาะกับหนูอะถ้าไปแคสแล้วมันเหมาะก็คงได้แต่ก็ไม่รู้จะไปหาแคสที่ไหนเพราะแบบไม่ได้แบบแสดงมานานมากเลยเรื่องล่าสุดคืออะไร She Sister มานานมากแล้วหนังแซฟฟิกจะเล่นไหมจริงๆก็เป็นแบบว่าอะไรที่อยากเล่นแบบจริงๆจังๆดูเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอดูบทก่อนว่ามันโอเคหรือเปล่าแบบว่าเพราะว่าเล่นทั้งทีก็แบบอยากให้มันแบบออกมาแบบว่าดีแล้วก็คนชอบคอนเนคชั่นหนูต้องพยายามคุยกับคนมากขึ้นนะหนูเป็นคนแบบขี้กลัวเวลาแบบเจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยหนูจะแบบไม่ค่อยกล้าคุยเท่าไหร่คุยไม่เก่งติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonhead Application